ขอเชิญร่วมงานรับพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ18ปีมีครั้งเดียวพบกับพิธียันยักษ์แก้เคล็ดราหูค้นทรัพย์พิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนความไม่มีให้มั่งมีทวีคูณและพิธีกวนน้ำอมฤตประกอบพิธีโดยอาจารย์สัมพันธ์กำบังพันธ์อาจารย์ปืนมนฮินดูและอาจารย์ชาญโฮลลี่พิธีเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางแคพบกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับก็ตอนนี้ก็หายหน้าหายตากันไป3งวดเต็มๆนะครับกลับมาจัดรายการแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเพราะว่า3งวดที่ผ่านไปนะครับก็ไม่ได้นำตัวเลขดีๆมาฝากทางช่องทางรายการทาง YouTube นะครับแต่ทางไลน์เนี่ยผมก็ยังส่งผังส่งตัวเลขให้กับสมาชิกที่อยู่ในรายอาจารย์ชาโนรี่รวมถึงกลุ่ม VIP ที่ต้องการตัวเลขน้อยชุดด้วยนะครับก็นืนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับหลายท่านเป็นจำนวนมากเลยในไลน์ในงวดวันที่16สิงหานี้นะครับเลขพระราหูนะครับท่านมาแรงจัดเต็มจริงๆเลยนะครับเลข88เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก่อนอื่นต้องดีใจด้วยนะครับตอนนี้กระแสข้อความในไลน์ยังส่งกันมาตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่ามีคนที่อยู่ในไลน์ถูกได้โชคได้ลาบกันเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับก่อนอื่น3งวดที่หายไปสำหรับผมเองแล้วก็เส้นทางของตัวเลขเป็นยังไงบ้างเริ่มจากงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ16กรกฎาคมนั้นเลขผมก็เข้านะให้โชคให้ลาบกับลูกศิษย์หลายคนเพราะว่างวด16กรกฎาคมเนี่ยจำได้แม่นเลยเพราะว่าวันที่13 14เนี่ยผมก็ทำบุญวันที่14ก็เดินทางไปที่จังหวัดอยุธยาครับเพื่อเพราะว่าตรงกับวันคล้ายวันเกิดทีนี้ก็มีลูกศิษย์หลายท่านถามว่าอายุเท่าไหร่ครับก็ปีที่แล้วก็52ครับปีนี้ก็53ก็จริงๆแล้วในงวดนั้นน่ะเลข52เนี่ยดังมากเลยนะกระแสเลข52ดังมากผมก็ให้ตามเลข52มาหลายงวดแล้วก็ไปหาซื้อเลข52ตามแผงลอตเตอรี่เหมือนกันงวดนั้นเริ่มมีเลขอันออกมาเป็นจำนวนมากเลขดังนี่ลอตเตอรี่ขายหมดเลยไม่มี52แม้แต่ใบเดียวแต่ในแผง53นี่เหลือเยอะเกือบ20ใบเพราะว่าแม่ค้าประมาณ 2-3 เจ้าเนี่ยอยู่ติดกันนะครับก็เลยดูแผงนี้แผงนี้ว่าอาจารย์หนูก็มีซื้อไหมก็ได้มา20กว่าใบแต่ก็ออกอายุจริงๆงวด16กรกฎาคมนะครับออก53ก็ลูกศิษย์ก็มีโชคมีลาภผมเองก็มีโชคมีลาภเพราะว่าตรงกับอายุผมพอดีถัดมางวดวันที่1สิงหางวดวันที่1สิงหาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญนะเลขอันของเจ้ามือหวยใต้ดินนี่ออกมาเยอะมากเลยไปดูทางเว็บเนี่ยก็แทบจะไม่มีช่องให้แทงเลยเพราะว่าเลขอันเนี่ยมันเต็มหน้ากระดานไปหมดเลยเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์มีอาจารย์หลายท่านทาง YouTube นะครับแล้วก็ทางเฟซทางเพจเนี่ยมีคนติดตามหลายแสนคนพอตัวเลขที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านให้มานะก็จะมือหรือว่าในวงการการรับเลขต่างๆก็รู้สึกว่าจะต้องอั้นละไม่อั้นเดี๋ยวคนแห่แทงแล้วถ้าออกมาจริงนี่คงจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยนะเจ้ามือก็เริ่มมีปรากฏการณ์การออกเลขอั้นหวยดังขึ้นมานะครับแต่งวดนั้นผลปรากฏออกมาก็คือ9291ก็อาจารย์ดังๆหลายท่านช่วงนั้นก็หลุดไป 95% เลยแต่ของผมเนี่ยเลขในผังหลุดแต่ว่าไปเข้าเลขตามเลขที่ผมแนะนำนั่นคือ2992เนื่องจากว่า
เป็นวันพุธทุกวันพุธนะผมจะไหว้พระราหูผมก็ไหว้วันที่29พุธที่29พอดีเลยก่อนหวยออก2วันก็บอกลูกศิษย์ในไลน์ว่าเลขนี้น่าไม่มาเลข8ก็ต้องมาเกี่ยวกับองค์ประกอบเลข8ไม่ว่าจะเป็น1 2หรือเกี่ยวกับตัวเลขที่รวมกำลังแล้วได้8อย่าง5 3งวดก่อนก็บวกกันได้8พอดีงวดวันที่1สิงหาก็เลยบอกน่าจะเกี่ยวกับองค์พระราหูนะแต่ก็ไม่ได้ออกในเลขของรวมกันได้8หรือเลข8หรือเลข1 2แต่กลายเป็นออกในวันที่ผมจัดพิธีไหว้2992หลายท่านที่มาร่วมงานตอนเย็นวันพุธก็มีโชคกันเพราะว่าซื้อวันที่ไหว้นะครับงวดนั้นออก92ก็จริงแต่ว่าวันที่ไหว้29นะ29กลับไปกลับมาก็ถือว่ามีโชคมีลาภไปนะครับถัดมาจาก1สิงหาเรามาดูนะครับวันที่16สิงหาที่เพิ่งออกไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าผมจัดงานนะครับจริงๆก็คือโครงการจัดงานที่เตรียมมา1ปีเลยนะตั้งแต่ปีแล้วก่อนโควิดก็คือจะจัดงานเรียกว่ารับส่งพระราหูเป็นประจำทุกครั้งไม่ใช่ทุกปีนะเพราะพระราหูย้ายปีครึ่งย้าย1ครั้งฉะนั้นคือประมาณทุกครั้งที่จะจัดคือประมาณปีครึ่งเนี่ยปีที่แล้วผมจัดวันที่22กุมภาพันธ์61จำได้แม่นเลยคนมา 2-3,000 คนนะครับแน่นสถานที่จัดงานเต็มไปหมดเลยก็เลยเตรียมการว่าจะจัดงานในวันที่13กันยาแต่เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยได้ให้ลูกศิษย์เช่าพระราหูองค์ใหญ่หลายท่านก็บอกมาว่ามีองค์เล็กไหมอยากทำให้จะนำไปทำเป็นจี้ใส่กรอบทองไว้แขวนห้อยคอหรือว่าจะไว้ในกระเป๋าตังค์เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ทำเหรียญพระราหูเนี่ยหรือว่าจะทำเหรียญพระอะไรผมไม่เคยทำเลยนะครั้งแรกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้พระราหูเนี่ยติดตัวกับลูกศิษย์นะที่บ้านบางทีถ้าเราจะนึกถึงพระราหูนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคลาภการเงินอย่างเดียวแต่ในเรื่องของผมเชื่อในเรื่องของที่ท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยก็อย่าให้ติดกระเป๋าต่างๆก็เลยทำเหรียญสำหรับคนเกิดทั้ง7วันแต่8เหรียญเพราะว่ามีพุธกลางคืนด้วยทั้งหมดก็เป็นสีประจำวันเลยนะตั้งแต่สีแดงสีเหลืองนะครับสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับ7วัน8เหรียญทำก็เลยต้องหาวันปลุกเสกเป็นวันดีขึ้นมาก็ดูแล้วก็คือวันที่ดีบังเอิญมากๆเลยนะถ้าจะใช้คำนี้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกทุกอย่างมันก็เป็นจังหวะทุกอย่างบางอย่างก็โดนกำหนดไปแล้วเหมือนกันวันที่8เดือน8นะครับวันที่8เดือน8เป็นวันเสาร์นะครับผมได้ทำพิธีบวงสรวงเพราะว่าลงเลข8 8นะครับเป็นเลขพระราหูที่สำคัญเลิกวันนั้นเลิกดีมากๆเลยนะครับเลิกดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญในวันนั้นนะทางจีนเขาก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าแม่กวนอิมอีกโอ้พระโพธิสัตว์ของชาวจีนเป็นวันมงคลมากๆเลยก็จัดวันนั้นนะก็ได้เรียนได้เชิญหลวงปู่เดือนชัยนะครับท่านโด่งดังในเรื่องการให้ตัวเลขให้โชคก็เลยเชิญท่านมาร่วมปลูกเสกเพื่อให้เหรียญได้ทวีความเข้มขลังไม่พอก็อาจารย์ที่เกี่ยวกับโชคลาภผมก็เชิญมานะครับเพราะว่าผมเน้นในเรื่องของโชคลาภนะครับก็โพสต์ในไลน์ไปว่าพระราหูจะย้าย13กันยาฉะนั้นงวดวันที่16สิงหาและ1กันยาเนี่ยพระราหูเนี่ยจะมีแรงกับเพื่อมมีแรงถีบก่อนที่ท่านจะย้ายเนี่ยท่านก็น่าจะแบบทิ้งทวนหรือว่าอาจจะโชว์พาวสักนิดนึงเลข8จะแรงพอสมควรแล้วเราจัดงานวันที่8เดือน8นะครับก็โพสต์ไปว่าในเลข8วิ่งลูด8แล้วก็878 8 8 9เนื่องจาก8 7กับ8 9ในลอตเตอรี่หมดเกลี้ยงแล้วหมดตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะว่าเป็นเลขที่อย่างที่ผมบอกไปมีอาจารย์ที่ดังทาง YouTube ทาง Facebook เนี่ยก็ให้5 8 9อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นทําไม8 5 5 8 8 9 9 8 8 7 7 8เนี่ยลอตเตอรี่ไม่มีขายเลยนะครับผมเองก็ไปหาซื้อ8หา8 8ไม่เจอแต่ว่าได้8 7 8 9มาอย่างละ10คู่นะครับก็เพราะว่าในหนังสือผม5 7 8 9ด้วยทีนี้เนี่ยวันจัดงานวันที่8เดือน8อย่างที่บอกไปวันพุธที่29ยังออกเลยก็เลยบอกว่าจริงๆตัวผมเองถ้าเลขอื่นเนี่ยนะผมไม่ชอบเลขเบิ้ลเลยนะไม่ว่าจะเป็น
0011223344566 99อะไรเงี้ยไม่ชอบเลยตั้งแต่ให้หวยมาดีเรียกกันให้เลขเบิ้ลมาโดยตลอดแต่สำหรับเลขเบิ้ลที่เป็นเลข8เนี่ยเคยให้ครั้งหนึ่งนะ88เมื่อ2ประมาณปีกว่าแล้วนะครับช่วงนั้นผมทำหนังสือชื่อหนังสือ888หนังสือหวยนะครั้งแรกที่ทำปัจจุบันพอ88สำเร็จมีคนเลขเข้าเยอะมีคนขอเช่าต่อเนี่ยปีต่อมาผมทำ789ล่าสุดเนี่ยทำหนังสือนะครับ5789เนื่องจาก789แล้วเห็นว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่ในด้านความสำเร็จก็เลยใส่เลข5มาอีกตัวเครื่องสือ5789แต่เล่มแรกที่ทำเลยเครื่องสือ888ในช่วงนั้นก็เลยให้เลข88แล้วก็มาด้วยนะก็เลยทำให้สื่อนั้นขายดีงวดนี้จัดงานวันที่888เลขออก88ตรงๆเลยนะครับก็ถึงบอกว่าขอแสดงความดีกับหลายท่านที่อยู่ในไลน์เกิน 60-70% ที่มีโชคถึงแม้จะเป็นเลขอั้นนะแต่ก็มีเทคนิคก็คือคนที่เสี่ยงโชคออนไลน์ทางเว็บทางอะไรเนี่ยเขาสามารถเสี่ยงโชคได้ทันซื้อกันได้ทันนะเพราะว่าผมไม่ใช่ตั้งแต่วันที่11 12 13แล้วไม่ต้องไปซื้อวัน14 15 16หรอกใกล้ๆหวยออกอ่ะถึงเวลานั้นคุณต้องเตรียมทำใจอย่างเดียวเลยเลขมันจะโดนอั้นจะโดนปิดจะจ่ายครึ่งซื้อแล้วจะมือคืนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ประจำอยู่แล้วดังนั้นใครที่ได้เลขผมไปเนี่ย25 26 27 สิงหาเนี่ยไปซื้อได้เลยนะเพราะว่าไม่ต้องรอวันที่30 31หรือที่1 30 31สิงหาคมหรือที่1กันยายนไม่ต้องรอนะเพราะเลขผมก็เปลี่ยนแปลงน้อยมากถ้าซื้อเนี่ยก็ซื้อเลยจะได้ราคาดีแล้วก็จะได้ราคาดีหมายถึงทางเว็บก็จะได้เต็มทางเจ้ามือก็จะได้ไม่คืนโพยไม่จ่ายครึ่งนะครับถ้ามั่นใจเลขชุดนี้เนี่ยแล้วผมบอกเลยว่างวด1กันยายนเนี่ยผมบอกในไลน์มา3งวดมา3ครั้งแล้วว่าตามว่าติดกันว่าให้ตามเลข8จนถึงวันที่16กันยาเลยนะครับที่สำคัญคือ16 1กันยา16กันยาเนี่ยผมมั่นใจว่าผมเคยให้พระราหูเลข8เนี่ยเข้าติดกัน5งวดเลยนะฉะนั้นถ้าเลข8จะมาติดกัน3งวดจะไม่ใช่เลข8นะเพราะว่าถ้าท่านแรงท่านมีพลังเราอย่าคิดว่ามาแล้วจะมาอีกเหรอเป็นไปได้นะมาได้นะ5ครั้งยังมามาแล้วแค่3ครั้งจิบๆนะฉะนั้นงวดวันที่1กันยาเนี่ยผมต้องให้เลขพาราหูอยู่แล้วนะครับก็นี่คือเส้นทางที่ผมหายไป3งวดนะครับส่วนหนึ่งก็คือทำงานเตรียมงานนะครับการจัดงานปลุกเสกทำเหรียญอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้เหรียญดีๆเหรียญที่เป็นมงคลหลายท่านบอกว่าอาจารย์ไม่เคยมีโชคมีลาภทำยังไงดีดูดวงให้หน่อยแนะนำให้หน่อยโอ้โหเป็นพันนะดังนั้นเราเลยคิดว่าพิธีที่ดีที่สุดก็คือเราอยากให้สิ่งที่เราเคารพนับถือที่เราศรัทธาเนี่ยให้ท่านติดตัวผมเอง2ปีนี้ตั้งแต่ที่ได้สร้างพระราหูมาแล้วก็จัดงานพระราหูย้ายเมื่อครั้งที่แล้ว2ปีนะครับผมเองก็ประสบความสำเร็จมากมายเลยนะครับก็มีความรู้สึกว่าท่านที่ยังมีปัญหายังติดขัดแล้วยังคิดว่าทำมาทุกวิธีแล้วผมอยากให้ลองดูนะครับอยากจะท้าท่านลองพิสูจน์ดูว่ามันไม่มีอะไรจะเสียเหมือนที่ผมเคยเป็นผมจะวางมือแล้วว่าจะไม่ทำอะไรแล้วก็ลองอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานกับพ่อว่าเราบอกว่าถ้าผมสำเร็จเนี่ยผมผ่านตรงนี้แล้วผมหมดหนี้หมดสินแล้วผมดีขึ้นเนี่ยผมก็จะเป็นสะพานบุญแล้วก็จะเผยแผ่จะทำเหรียญจะสร้างองค์พระราหูแล้วก็จะจัดพิธีต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชาพระองค์ท่านนะแล้วผมก็ตั้งศักดิ์ไว้แบบนั้น2ปีนี้ผมก็จัดงานมาโดยตลอดแล้วที่สำคัญวันที่13กันยายนเนี่ยมาได้นะครับเรามีการตรวจวัดค่าอุณหภูมิเรามีการให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากที่เราจะรณรงค์กันนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับของภาษาทางราชการของเราที่ยังจะต้องมีระยะห่างทางสังคมอย่างเขาเรียกว่าอากาศไม่ตกยังต้องเข้มข้นแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยมีวัคซีนออกมาทุกอย่างก็จะค่อยผ่อนคลายลงไปอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเส้นทางตัวเลขที่เกิดขึ้นใน3งวดที่ผมได้จัดก็2งวดนี้อาจารย์หลายๆท่านนะที่ไม่ให้เลขพระราหูเนี่ยนะก็พลาดเป้าไปเหมือนกันนะ 95% นะเลขหลุดนะงวดที่แล้ว92 91หลุดเลขนี้ก็หลายคนเก่ง5 7 7 8
89นู่นนี่นั่นมาแต่ออก88กับ11ข้างบน811ถ้าข้างบนออก181นี่นะผมว่าในลายผมนี่ถล่มทลายเลยนะเพราะว่า8ก็อยู่หลักร้อยข้างล่างออก88ข้างบนก็มานะพระราหูเกือบจัดเต็มเหมือนกันถ้าออก8118นี่นะข้างบนอีกก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็ตอนนี้ก็มาดูกันนะครับในงวดวันที่1กันยานะครับในคลิปเนี้ยสำหรับงวดเนี้ยผมก็จะให้หลายตัวหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดในโค้งสุดท้ายอีก5วันผมจะมาจัดอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาจัดแน่นอนเพราะว่าเน้น1กันยามากเลยนะครับกลับมาแล้วก็โชว์นิดนึงขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะผมจัดตัวเลขเป็นผังขึ้นไปเพราะว่ากลัวท่านผู้ชมจะไม่มีแนวทางท่านผู้ชมบอกว่าดูจากผังก็ยังไม่เท่าที่ผมอธิบายเรื่องดวงดาวก็หลายท่านอยากฟังทิศทางดวงดาวถ้าขึ้นผังคราวนี้ก็คงจะยากนิดนึงเพราะว่าเลขเยอะจริงๆเอาเป็นว่าเชื่อไหมตั้งแต่เลข0จนถึงเลข90ตัวเนี่ยเด่นทุกตัวเลยท่านอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยน้อยครั้งนะที่เลขทั้ง10ตัวเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่เราต้องตัดออกให้เหลือ5ตัวเหลือครึ่งๆอ่ะนะครับอย่างน้อยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีแนวทางไม่งั้นโอ้โหมันเลขสวยทุกตัวก็ไม่รู้จะจัดรายการไปทำไมให้ไปเลย10ตัวเงี้ยท่านผู้ชมมีแนวทางเป็นเรื่องเรามาดูกันนะครับวันที่1กันยาเนี่ยดาวจรนะครับดาวจรดาวจรในราศีเมษก็จะมีดาวมฤตยูดาวมฤตยูเนี่ยท่าน7ปีย้ายครั้งนะครับก็ท่านจะย้ายที่ปี65ท่านจะอยู่ราศีเมษไปอีกปีกว่าเลยนะครับก็อีกยาวนานนะอีกหลายงวดนะครับดาวอีกดวงที่ย้ายเข้ามานะครับที่โคจรเข้ามานะครับที่ใหญ่ก็มันในราศีเมษคือดาวอังคารเลข3ราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารท่านเดินเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองเนี่ยเลข3แรงขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วที่สำคัญบอกนิดนึงบอกตอนนี้เลยว่าในงวดวันที่1กันยายนเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษนะครับฉะนั้นลัคนาที่วางคนที่เคยเรียนกับผมก็จะรู้เลยว่าเลขที่วางลัคนาคือจะต้องหยิบออกมาแล้วนะครับต้องหยิบออกมาด้วยฉะนั้นเลขที่ต้องหยิบออกมาคือ0คือ3นะครับเพราะว่าอยู่ในลัคนาที่เราวางแล้วก็ไอสิ่งที่เราจะต้องดึงออกมาอีกคือภพพฤดุมพะมีเลขอะไรมีดาวอะไรโคจรเข้ามาภพราพะมีดาวอะไรโคจรเข้ามาแล้วก็ในตำแหน่งที่เล็งลัคนาตรีโกณเนี่ยนะครับในตำแหน่งสำคัญเนี่ยเราต้องดึงตัวเลขมานะครับฉะนั้นก็ถ้าเรียนแล้วมันยังซับซ้อนหรือว่ามันก็ยังอาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็ฟังจากที่ผมจัดตัวเลขมาให้นี่ก็จะง่ายนะถ้าจะง่ายกว่านั้นคือเข้ากลุ่ม BP กลุ่ม BP นี่ก็จะโดนผมเรียกว่าคัดกรองแล้วก็ย่อยสลายมาให้เหลือแค่ 2-3 คู่ไม่พอก็ยังเน้นตัวเด่นนะครับวิ่งรูปตัวเดียวนะครับให้คือเรียกว่าป้อนในคูณแบบเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะผมทำการด้านมาให้หมดเลยนะครับในกลุ่ม BP ก็กลุ่ม BP ก็เช่าของมงคลเกี่ยวกับองค์พระราหูไปบูชาคุณก็เข้ากลุ่มได้ละเพราะว่าผมอยากให้ท่านเนี่ยก่อนที่จะเอาเลขพระราหูที่ผมคำนวณเนี่ยผมคำนวณมาจากเลขเกี่ยวกับพระราหูในภพราพะฉะนั้นผมอยากให้คนที่ได้เลขไปเนี่ยศรัทธาด้วยนะครับอยากจะได้โชคลาภจากพระราหูแล้วเนี่ยอยากให้ได้บูชากันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องศรัทธานะถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องเช่าไปนะครับในดาวจรในวันที่1กันยานะครับดาวดวงต่อไปดาวศุกร์นะดาวศุกร์อยู่ในราศีมิถุนแล้วก็ดาวพระราหูด้วยดาวพระราหูนี่ท่านก็เนี่ยใกล้ย้ายละอยู่มาปีกว่าปีกับ5เดือนละเสร็จๆวันที่จริงๆพระราหูย้ายวันที่10กันยานะแต่ว่าเนื่องจากวัน10เนี่ยเป็นวันศุกร์ขอโทษวัน10เนี่ยวันที่10เนี่ยเป็นวันพฤหัสนะครับประมาณย้ายประมาณ 2-3 วันศุกร์ที่11เนี่ยก็จะจัดงานวันที่11วันศุกร์คนก็คงไม่ค่อยมานะทำงานวันเสาร์ที่12อุ้ยเลขกำลังพระราหูเลยนะแต่พอดูในเรื่องของการเลิกพิธีต่างๆแล้ววันเสาร์เป็นวันเสียนะครับการจัดงานมงคลไม่เหมาะสมเป็นวันเสาร์มิตรกับพระราหูเป็นกำลังพระราหูแต่เลิกในยามในการทำการมงคลเสียแต่ว่าไปดีเอาวันอาทิตย์ที่13วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันถือว่าเป็นวันอธิบดีหรือวันธงชัยนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าเลิกในการทำ
การมงคลนะครับเสริมโชคเสริมลาภและการเงินแล้วก็คุณจะแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือคุณจะทำการมงคลดีหมดเลยวันที่ที่13ฉะนั้นนี่คือทำไมผมถึงจัดงานวันที่13กันยาพระราหูย้ายผ่านมา3วันหลายท่านหลายๆที่อาจจะจัดที่อื่นที่อื่นอาจจะจัดวันอื่นที่จัดที่อื่นที่อื่นอาจจะจัดวันอื่นอาจจะจัดวันที่10 11 12จัด13ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดกันวันไหนนะผมเอาฤกษ์ที่ดีสำหรับคนที่จะมาร่วมงานสำหรับคนที่จะทำพิธีจะได้ประสบความสำเร็จนะครับก็พระราหูอยู่ในราศีมิถุนเดินราศีกรกฎไม่มีดาวไม่มีดาวจรอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็ราศีกันจะมีดาวพุธเลข4ราศีธนูเนี่ยจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวเสาร์เลข7ถ้าคนติดตามในเรื่องของดาวย้ายหรือดาวที่อยู่ในตามเขาเรียกว่าจักรราศีเนี่ยถ้าคุณติดตามอาจจะทราบนะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์คือ5กับ7เนี่ยอยู่ในราศีมังกรเนี่ยตอนนี้ดาว5ดาวพฤหัสกับดาว7เนี่ยเดินผิดปกตินะครับก่อนหน้านั้นก็เสิร์ชนะครับเดินหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถอยหลังกลับมานะครับก็ทั้งเสิร์ชทั้งมนนะครับมีการเดินผิดปกติซึ่งดาว5เนี่ยกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวใหญ่นะดาวพระหัสบดีทางหัวสายคือดาวเขาเรียกว่าสุภเคราะห์ดาวแห่งคุณธรรมถ้าเป็นทางเทวดาก็ท่านก็เป็นครูของเทวดาเลยนะทีนี้ดาว7เนี่ยเป็นประธานแห่งบาปเคราะห์นะครับถือว่าเป็นดาวใหญ่นะเป็นดาวถ้าทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าทายโทษทายทุกข์ทายเสานะครับครับทายมัวเมาให้ทายพระราหูนั่นคือทางโหราศาสตร์ไทยท่านเดินผิดปกติเดินหน้าถอยหลังมันก็ตีความได้ว่า7เกี่ยวกับมวลชน5เกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็ในช่วงสิ้นปีเนี่ยก็จะเกิดในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทำในด้านของคดีต่างๆที่เราก็เห็นกันอยู่นะอยากพูดถึงเลยตัวเลข7เนี่ยก็เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเรื่องของมวลชนก็อาจจะต้องเกิดการเรื่องของการเกิดม็อบนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราการเกิดการชุมนุมนะครับเพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะในปี64เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีถ้าทุกอย่างจะดีขึ้นหรือทุกอย่างจะเกิดการพัฒนามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วอายุมาถึงขนาดนี้ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีโซเชียลมีเดียเราไม่มีมือถือนะครับเราส่งจดหมายคุยกันเห็นจดหมายเดี๋ยวนี้เราไลน์นะครับเราโทรศัพท์บางทีตู้ก็เมื่อก่อนยังไม่มีตู้นะครับโทรศัพท์บ้านไม่มีมีโทรเลขนะครับพอมันมีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มาคอคุยกันมีไลน์นะครับโทรทางไกลก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เปิดกล้องคุยกันนะครับอยู่ที่ไหนก็คุยกันได้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นวิวัฒนาการเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องของดาว5ดาว7นะครับอย่าใช้ไปยาวเกินไปนะครับก็มาดูในราศีพฤษภขอโทษนะครับราศีกุมราศีกุมเมื่อกี้ราศีธนูราศีกุมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นภพลาภะของดวงโลกถ้าตั้งลัคนาไว้ที่ราศีเมษราศีกุมเนี่ยจะเป็นภพลาภะฉะนั้นตรงเป๊ะเลยในภพลาภะเนี่ยนะครับก็จะมีดาวจรคือดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็ดาวพระเกศเลข9ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพระราหูเลข8 298 289เนี่ยอยู่ในชุดภพลาภะนะก็เป็นอะไรที่ภพลาภะนี่ผมว่าวงกลมไว้เลยนะใส่ดอกจันไว้เลยนะครับนี่คือเรื่องของดาวจรนะครับก็ผมต้องอธิบายละเอียดนะเพราะว่าหลายท่านรอให้ผมอธิบายไหนๆรอแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ชอบฟังการอธิบายของดวงดาวหรือที่มาที่ไปของตัวเลขเนี่ยท่านสามารถforward หรือกอไปดูตัวเลขได้เลยแต่ถ้าท่านอยากฟังรายละเอียดเนี่ยมีเก็บได้เก็บน้อยก็แล้วแล้วอดทนฟังนิดนึงมันเป็นรายละเอียดนี่คือดาวจรวันที่1กันยายนตอนนี้เนี่ยผมได้คัดเลขออกมา3ชุดนะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติดาวที่สำคัญนะครับคุณสมบัติดาวอันแรกเลยคือดาวเจ้าเรือนเกษตรเรามาดูกันว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ย
คือดาวเกษตรแปลว่ามั่นคงมั่นคั่งอุดมสมบูรณ์นะนั้นคือเลขเนี้ยมีโอกาสที่จะมานะมีโอกาสที่จะออกนะดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข1ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอาทิตย์เลข1โคจรมาอยู่ในเรือนของตัวเองที่ผมบอกไปตอนแรกนั่นคือดาวอังคารนะเดินมาสู่ราศีเมษนะครับดาวอังคารเลข3อีกดวงนึงที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธเลข4นะครับโคจรมาที่ราศีกันราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตร3ดวงนะที่อยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองอาทิตย์อังคารพุธ1 3 4นะต่อมาพบกระดุมพระนะครับพบกระดุมพระก็คือไม่มีดาวจรแต่เป็นดาวศุกร์เลข6โอเคดึงออกมาอีก1ดวงพบราพะนะครับพบราพะก็จะมีดาวอยู่นะครับ3ดวงดาวจันทร์เลข2นะครับดาวพระเกศเลข9แล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับ2 8 9นะครับพบราพะมี3ดวงนะแล้วก็มีตัวเลขอีกชุดหนึ่งถ้าเกิดถ้าไม่มองผิวเผินไปเนี่ยก็คิดว่า2ชุดนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่ามีคุณสมบัติดาวอีกอันหนึ่งที่ผมดึงเอามาใช้ในงวดนี้ด้วยนั่นคือการตีโกณการเล็งลัคนานะครับการตีโกณถ้าผมวางไว้ที่ลัคนาราศีเมษเนี่ยราศีที่ตีโกณจะราศีที่ตีโกณกับราศีเมษก็คือราศีธนูกับราศีสิงห์ราศีธนูเนี่ยก็จะมี5กับ7นะครับ5เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูนะครับก็จริงๆเมื่อกี้ผมตกดาวเจ้าเรือนเกษตรอีกดวงไปนะเดี๋ยวใส่ไปเลข5นะครับเลข5ก็คือราศีธนูเนี่ยเลข5เป็นดาวเพราะว่าตอนแรกอยู่มังกรแล้วท่านถอยหลังคือท่านเดินกลับมาอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยราศีธนูดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสบดีเลข5งั้นท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอีกดวงนึงแต่ได้คุณสมบัติอย่างก็คือตีโกณราศีธนูเนี่ยตีโกณกับราศีเมษแล้วก็อีกราศีหนึ่งที่ตีโกณกับราศีเมษก็คือราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เลขหนึ่งอยู่นะครับราศีเลขหนึ่งก็เป็นดาวเรือนเกษตรด้วยผมทำเป็นมุมสามเหลี่ยมมุมฉากไว้ให้นะครับก็คือทำสามเหลี่ยมไว้ที่เมษธนูและสิงห์นะนี่เป็นการตีโกณนะครับในส่วนของดาวพระราหูแรงจริงๆนะฉะนั้นผมก็ใช้วิธีว่าราศีที่ดาวพระราหูโคจรอยู่คราวนี้คือเลข8เนี่ยอยู่ในราศีมิถุนแต่เลข8เนี่ยเขาเรียกว่าเล็งกับราศีธนูก็คือมีเลข5กับเลข7นะครับส่วนราศีมิถุนเนี่ยนอกจากเลข8แล้วยังมีเลขศุกร์วีนัสเลขศุกร์ดาวการเงินเลขศุกร์ด้วยเลข6นะฉะนั้นเลข1มีแล้วเลข8มีแล้วนะครับดาวที่ผมใช้คำว่าฉายแสงแฝงแสงถึงกันคือการตีโกณการเล็งลัคนาเนี่ยมันมีการส่งออร่าบางอย่างถึงกันนะซึ่งมีโอกาสที่จะมาถึง 95% ชุดนี้ผมให้เป็นเลข5 6 7นะครับเกษตรนะครับ1 3 4นะครับแต่ว่าเลข5เนี่ยอยู่ในชุดฉายแสงแล้วผมเลยไม่ใส่นะพบราพะมี2 8 9แล้วก็ดาวที่แฝงแสงหรือฉายแสงถึงกันเนี่ยนะครับ5 6 7 9ตัวหายเลข0ไม่ตัวเพราะว่าเลข0เนี่ยพลังน้อยกว่าดวงอื่นผมขออนุญาตตัดออกนะครับเหลือ9ตัว9ตัวแต่เดี๋ยวผมก็จะต้องตัดออกอีกนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงนะครับมาดูผังผมทำมา5ปีละผังตัวเลขก็จะเป็นวงกลมตรงกลางเลขที่เด่นที่สุดจะไว้ตรงกลางและอีก4ช่องข้างบน2ช่องข้างล่าง2ช่องเอาเลขที่เราคัดเหลือแล้วเลขที่เราจะไม่ใส่ในช่องเนี้ยก็เรียนเชิญออกไปแล้วก็เอาเลขที่เราคิดว่าเด่นเนี่ยเราทำการบ้านมาฝากท่านผู้ชมให้กับลูกศิษย์แล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่นะครับเลขใส่เลขเด่นไว้ก่อนเลยดีกว่าอย่างที่ผมบอกว่า1กันยา16กันยาเนี่ยให้ตามไปเลยเมื่อที่แล้วก็บอกในไลน์ไปแล้วว่าให้ตาม3งวดไปเลยนะครับ16สิงหา1กันยา16กันยาเลข8นะครับเห็นมาเบิ้ลอย่างนั้นมาแรงงั้นท่านยังแรงต่อเนื่องไปเอา8ไว้ตรงกลางนะครับเอา8ไว้ตรงกลางช่องแรกดาวอาทิตย์นะครับท่านตีโกณด้วยท่านเกษตรด้วยเอาไว้ช่องแรกเลยแต่นิดนึง
ในการฉายแสงแผงแสงมีเลข7ด้วยดาวเสาร์ฉะนั้นบางครั้งถ้าเลข1ไม่มาแล้วหัวยาวนิดนึงเลข1กับเลข7เนี่ยคล้ายกันมากฉะนั้นผมขออนุญาตเอา1กับ7ไว้ด้วยกันนะครับความหมายของผมคือเลขใดเลข1มาในงวดนี้นะไม่1กับ7แต่จะมาคู่ว่าไม่รู้นั้น1กับ7บวกกันได้8เลข1หรือเลข7 1ตัวมาฉะนั้นขออนุญาตใส่ในช่องเดียวกันนะครับช่องบนเลข4นะครับเลข4อยู่ในเห็นไหมครับอยู่ในเกษตรนะครับในตำแหน่งเกษตรตาทิพย์พอดีเลข4ดาวพุธก็อยู่ข้างบนไปเรามาดูแถวล่างกันนะครับแถวล่างเนี่ยเป็นเลข5ดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยผมถือว่าท่านแรงมากๆเลยนะเพราะว่าท่านเพิ่งเดินย้ายขยับลงมานะจริงท่านอยู่ที่ราศีมังกรท่านเดินกลับมาบ้านท่านแล้วท่านมาอยู่ที่ราศีธนูซึ่งดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูคือดาวพฤหัสเลข5นะท่านได้ในตำแหน่งของเกษตรตาธิปดีไม่พอท่านจะได้ตำแหน่งของการตีโกนนะครับแล้วก็ยังได้ในตำแหน่งของเล็งกับเลข8ด้วยได้3ตำแหน่งเลยนะเกษตรตาธิปดีการแฝงแสงฉายแสงเลข5เลยอยู่ในจุดที่ผมมองว่าโดดเด่นมากๆเลยก็เลยเอาเลข5เนี่ยมาไว้ตัวเลขหนึ่งอยู่ที่มุมล่างซ้ายมือนะครับส่วนช่องสุดท้ายโอ้โหจำเป็นจริงๆนะเหมือน1กับ7นะครับเลข9อยู่ในภพราภะนะแล้วเลข9เนี่ยกับเลข6นะครับเลข6นี่ก็เป็นภพการเงินเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภซึ่งอีกไม่กี่วันแล้วหวยออกเนี่ยประมาณ10วันพระราหูย้ายเข้าราศีพฤษภเนี่ยเลข6ก็อาจจะขอแจมนิดนึงนะฉะนั้น9ภพราภะ6อยู่ภพการเงินใส่6ทั้ง9ไว้ทั้งคู่เลยตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนนะเหมือน1กับ7จะเป็น8 6 8 9ก็ได้หรือจะเป็น8 1 8 7ก็ได้นะ8 5ก็สวย8 4ก็งามโอ้โหผมถึงบอกไงว่างวดนี้เป็นงวดที่เลือกยากมากเลยสวยทั้ง10ตัวแต่ตัดตัวแรกเอาไว้ก่อนแล้วคือ0ตอนนี้ที่ตัดออกไปก็คือที่จริงๆก็ไม่ได้ตัดนะอย่างเลข3หรือเลข2เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ดี2อยู่ในภพราภะ3ได้เรือนเจ้าเรือนเกษตร2กับ3อังคารจันทร์กับอังคารแต่ผมใช้วิธีว่าผมเอาเทคนิคตัวเลขไปจับคู่ให้กับเลขคู่อื่นแล้วกันเลือกให้แล้วกันถ้าตัดออกไปเลยเนี่ยมีโอกาสมานะเลขพวกนี้เพราะว่าผมบอกแล้วสวยทั้ง10ดวงฉะนั้นเลือกที่เรียกว่ามันถ้าเป็นการแข่งขันวิ่งเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปไปเลยนะเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยสวยทั้ง9ตัวเลยฉะนั้นเราก็ต้องมาดูตำแหน่งที่สำคัญและอันไหนที่มีตำแหน่งคุณสมบัติดาวที่เยอะกว่าเราก็ยังวางไว้เด่นหน่อยนึงส่วนตัวอื่นที่ลองมานิดนึงเนี่ยเป็นหลักจุดทศนิยมเองเนี่ยเราก็เอามาประกอบกับคู่อื่นผมประกอบแล้วได้แบบนี้นะลองดูต่างกันงวดเนี้ยงวดที่แล้ว8อยู่ข้างล่างนะครับที่ผมขออนุญาตโยก8ไปอยู่ทิศเหนือนะข้างบนนะทิศใต้ก็เอาเลข5ไว้นะครับอยู่ทิศใต้ข้างล่างไปข้างพอเลข8อยู่ทิศเหนือแล้วเนี่ยเราก็เอา8ไปจับกับในผังเนี่ยจับกันไปจับกันมา8ไปจับกับ1ก็ได้8 1 8ไปจับกับ4ก็ได้8 4 8ไปจับกับ5ก็ได้8 5 8ไปจับกับ7ก็ได้8 7 8ไปจับกับ9ก็ได้8 9หรือคุณจะจับกับ6ด้วยก็ได้นะแต่ผมขอให้5คู่พอเป็นที่รู้กันว่าจับไปจับมาเงี้ยมันมี6คู่คุณก็7คู่คุณก็จับไปข้างล่างเนี่ยตั้งไว้เลข5ก็เหมือนกันเอาเลข5ไปจับ5จับกับ1ก็5 1 5จับกับ4ก็5 4 5ไปจับกับ6ก็5 6 5ไปจับกับ7ก็5 7 5ไปจับกับ8ก็5 8 5ไปจับกับ9ก็5 9ข้างบนมี8 5 5 8แล้วข้างล่างผมเอา5 8ออกแล้วกันเพื่อจะอยากจะใส่5 9นะครับกับ5 6นะครับเพราะว่าบางคนนะไม่ยอมไปจับให้59เดี๋ยวออก56มาคุณก็ไม่ยอมเอา9กลับหัวงั้นผมชอบ56อ่ะผมไม่ใส่56แล้วชอบ59ด้วยก็ใส่59ส่วน58ถือว่าข้างบนมี85 58แล้วนะก็ยังถือว่าถ้ามาเนี่ยผมว่าบางคนก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างแหละอันนี้คือ8ทิศเหนือ5ทิศใต้บางคนถามผมว่าอาจารย์ทิศเหนือคืออะไรเหนือบนใต้ล่างนะครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับก็มีเลขจุดหนึ่งที่ผมบอกนะที่ผมทำไว้ก็คืออย่างนี้นะ3ตัว7 8 9ผ
มคิดว่าเดี๋ยวก็จะต้องจัดเต็มทันทีนะครับ7 8 9ตามกันไปส่วน3ตัวอีกชุดหนึ่งเลขบอกแล้ว8 5สวย4ได้เจ้าเรือนเกษตรผมขอจัดเป็น4 8 5ให้อีกชุดนึงนะเพราะว่า7 8 9เนี่ยมันมี7มี8มี9แล้วแต่5 8เนี่ยไม่มีจริงๆก็อยากได้7 8 5เนี่ยแหละแต่ว่า7 8 9มันชุด7แล้วผมเอาเป็น4แล้วกันผมชอบ4 8 8 4ด้วยนะ4 8 5เท่ากับ3ตัวมี2ชุด7 8 9กับ4 8 5นะส่วนเลขตามเลขตาม1 2กำลังพระราหูแล้วก็2ที่ผมบอกว่าอยู่ในภพละพระเนี่ยผมเอามาใส่ตรงนี้เอง1 2 8 2และ5 2 5 2ยังตามอยู่นะเพราะว่าหลายคนก็ยังตามอยู่3 4งวดยังไม่มาเลขตามนะ1 2 5 2 8 2ชุดเลข2ในภพละพระผมเอามาใส่ตรงนี้ส่วนมันมีเลขฝันนะก็ฝันถึงงูเนี่ยได้โชคทุกครั้งเลยเลข7 8 9อยู่ในผังแล้วมังกรผมขอตีเป็นงูเล็กแล้วกันงูเล็กก็คือเลข6นะพบกันเหมือนถ้าหูมันใหญ่ๆท่านมาบอกอะไรเป็นไรหรือเปล่าก็เอาเลข2กับเลข3มาจับกันแล้วกันนะเพราะเราไปตัดออกไปแล้วเพราะ6กับ5 6 5มีแล้ว6 7 6 8มันมีแล้วนะครับขออนุญาตจัดเป็น2 6นะครับกับหัว6เป็น9นิดนึง2 9นะครับยังให้ตามเดือนกันยายนตรงกับใกล้ๆถึงวันที่29คุณแม่คุณเสียนะปีก่อนนู้นก็ได้ราบ29มาก็26กับ29อีกคู่หนึ่ง63กับ93นะครับฝันเรื่องงูเนี่ยเอา6มาเป็นตัวตั้งเอา2พบละพระมาใส่26แล้วก็เอา3ในดาวเจริญเกษตรมาใส่จริงๆตีความเป็น26 26 36นี่แหละนะครับแต่ผมกลับนิดนึงก็เป็น29กับ39เอา6กับหัวหน่อยหนึ่งกลัวมาไงถ้าได้กลับว่ามี4ตัว2 6 2 9 6 3 9 3นะอันนี้เป็นชุดฝันก็บางทีก็ตัวเลขที่ใส่ในชุดฝันก็โดดเด่นลองลงมานิดนึงกับในผังที่ให้ตัวเลขเยอะๆนิดนึงเดี๋ยวรอครั้งสุดท้ายผมจะตัดให้เหลืออย่างละ3ชุดบนล่างแล้วก็จะให้เลขวิ่งรูดตัวเดียวพอนี่คืองวดวันที่1กันยายนนะครับถ้าใครท่านที่อยู่ในไลน์นะผมก็พูดเสมอว่าอย่างเมื่อที่แล้วผมเปิดชมรมลาภะเทวันผมบอกว่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มลาภะเทวันคุณไม่เล่นเลข8เนี่ยผมว่าคุณไม่น่าสมัครเข้ากลุ่มชมรมนะเพราะลาภะก็แปลว่าผมบอกแล้วลาภะเทวันแปลว่าเทพลาภะคือเทพแห่งโชคลาภก็คือองค์พระราหูเมื่อที่แล้วผมบอกเลยว่าถ้าท่านมาแรงท่านจัดเต็มก็ท่านก็จะมาเบิ้ลแล้วท่านก็มากินซึ่งถามผมอ่ะผมว่าถ้าจะมาอะไรก็ถูกหมดไม่ว่าจะเป็น8 5 8 7 8 9ผมเองซื้อ8 8 4 8 8 2 8 4 8 5 8 7 8 9 8 7 8 9นี่อย่างละ20ชุดเพราะว่าคิดว่ามีโอกาสมาชุด7 8 9ไงแต่8 8นี่ซื้อไม่ได้แล้วพอเปลี่ยนใจจะซื้อก็มันก็หมดซะแล้วเพราะว่าตรงกับวันสำคัญด้วยตรงกับตัวเลขสำคัญนะครับก็อันนี้นะครับคือสรุปในงวดวันที่1กันยายนเดี๋ยวผมจะมาจัดกรมทาให้อันนี้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ตัวช่วยนะครับถ้าท่านที่มีความเชื่อความศรัทธาวันที่8เดือน8ผมได้ปลูกเสกของมงคลไปนะครับครั้งแรกที่ผมทำเลยนะเหรียญพระราหูเพิ่งทำให้กับคนที่เกิดแต่ละวันไปบูชาติดกระเป๋าสตางค์หรือถ้าท่านศรัทธาสุดๆเลยนะอยากให้ท่านไปเลี่ยมทองหรือใส่กรอบไปได้แล้วก็เป็นจี้นะครับแล้วก็ใส่แหวนติดตัวไว้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไม่ใช่เรื่องโชคลาภกันอย่างเดียวท่านปกปักคุ้มครองด้วยผมเองเนี่ยผมใช้คุยลูกศิษย์แบบภาษาแบบกันเองกันเองนะว่าท่านเป็นแบ็คคือท่านเป็นคนที่เราให้ท่านเป็นคนที่คุ้มครองเราอะนะครับเป็นแบ็คนะครับแบ็คคือคนที่เราถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ของเรานะครับฉะนั้นถ้าติดตัวไว้หลายท่านถามผมว่าลูกศิษย์ใหม่ๆอาจารย์เอาพระราหูเข้าบ้านได้ไหมอาจารย์พระราหูตั้งไว้กับองค์เทพองค์อื่นได้ไหมผมว่าอย่าเข้าบ้านไม่ได้ของผมนี่มีรู้กี่องค์นะครับท่านก็เป็นเทพนะครับในทางของภาษาไทยมองว่าไทยมัวเมาให้ท่านพระราหูมองท่านเป็นยักษ์มองท่านในอยู่ในส่วนของทางบัพปะเคราะห์นะครับเป็นดาวแห่งบัพปะเคราะห์แต่อีกมุมหนึ่งท่านอย่างที่ผมบอกลาภะเทวัน
ำหรับผมเนี่ยผมมองในมุมที่ท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับฉะนั้นถ้าผมคำนวณตัวเลขมา 4-5 ปีก่อนที่ผมจะมาศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของพระราหู3ปีหลังเนี่ยก็พบคำเลขมาต่อนะครับผมก็นำตัวเลขขององค์พระราหูในภพราพะเนี่ยมาคำนวณแล้วก็ตั้งจิตว่าก็ขอให้ท่านช่วยผมผ่านตัวเลขผมก็ขอให้มันแม่นยำนะครับก็คืออย่างน้อยในผ่านก็หลุดให้น้อยที่สุดกันนะครับก็ผมก็ประสบความสำเร็จมานะครับก็มีคนที่มีโชคมีลาภจากตัวเลขพระราหูมากมายนะครับซึ่งผมเองก็โปรโมทในเรื่องของ Facebook Page น้อยผมก็จัดรายการไปผมเรื่อยๆอย่าง3งวดเนี่ยอาจารย์หลายท่านที่ดังๆ2งวดหลุดกระจายเลยนะ 95% หลายคนไม่ได้ให้88แต่ผมยังเข้าอยู่นะก่อนหน้านั้นผมก็ให้29อยู่นะในเลขตามนะถึงแม้จะออก92แต่ต้องกลับเลข53ในวันอายุผมก็ประกาศในไลน์หลายท่านถามอายุก็โพสต์กันไปหลายท่านก็ซื้อตามก็ถูกนะรวมกันเป็นเลข8อยู่29คือวันที่ผมจัดว่า8เดือน8ออก88ฉะนั้นจะบังเอิญก็คุณลองมาบังเอิญแล้วมีโชคติดต่อกันหลายๆงวดแล้วเป็นเลขเกี่ยวกับพระราหูผมก็ขอให้มันบังเอิญแบบนั้นบ่อยๆแล้วกันนะครับก็เหรียญนะครับท่านสามารถเช่าได้ไม่ใช่ราคาหลักพันหลักหมื่นนะ299บาทนะครับแล้วก็ผมแนะนำชุดเหรียญแล้วกันนะครับเหรียญเนี่ยให้ติดตัวไปเพื่อโชคลาภผมได้ทำเนี่ยมาประมาณเกือบ2เดือนหลายท่านได้ดูทรัพย์ได้โชคได้สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็บอกต่อกันผมก็โปรโมทน้อยมากแต่ว่าในวาระที่ท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นพบกันกันนะกระจกดูทรัพย์ที่ผมทำได้ง่ายๆเรียบๆง่ายๆเป็นกระจก8เหลี่ยมแล้วผมก็เขียนยันนะครับเป็นเลขพระราหูแล้วก็ติดปิดทองผ่านพิธีในวันที่8เดือน8แล้วก็ได้เวลาผู้คนพูดผมก็นำรุ่นเข้าพิธีนะครับความหมายคือบานใหญ่เนี่ยให้ติดที่หน้าบ้านนะครับดูสิ่งที่ดีดูทรัพย์สินเงินทองโชคลาภเข้าบ้านเราส่วนบานเล็กๆเนี่ยนะครับก็ให้ติดที่ห้องน้ำทางห่วงจุ้ยทางของคนจีนเนี่ยก็ถือว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นแหล่งการเงินของเรานะครับหรือว่าคุณจะติดที่ถ้าบ้านมีเสาเนี่ยถ้าในทางโหราศาสตร์เสาคือเลข7เนี่ยบางทีเลข7อยู่โดดๆเดียวๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับมาค้ำมาอะไรต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านทางสามแพร่งอะไรพวกนี้มันไม่ดีแต่ถ้าเสาอยู่หน้าบ้านเนี่ยวิธีแก้คือยันเนี่ยเป็นยัน8เหลี่ยมพระราหู7 8ถ้าอยู่คู่กันจะดีโชคลาภก้อนใหญ่เป็นมหามิตรเปลี่ยนจากสิ่งไม่ดีให้กลายเป็นดีฉะนั้นอีกบานนึงแนะนำให้ติดที่เสาหน้าบ้านถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาสามารถติดในห้องครัวได้ห้องครัวบางครั้งเนี่ยเราทำกับข้าวมีแก๊สมีไฟเนี่ยทำฮุ่ยจุ้ยของจีนก็เหมือนกันหรือว่าทางหลักของพวกกับโหราศาสตร์อะไรเงี้ยมันคือความร้อนรุ่มนะครับบ้านก็อาจจะร้อนเราก็อาจจะการตั้งของพวกเตาแก๊สหรือพวกที่ทำกับข้าวพวกฟืนไฟเนี่ยเขาต้องให้มองทำเลเปิดโล่งหรือทำอะไรที่มันเหมาะสมด้วยเอาตรงนี้ไปติดได้ห้องครัวนะครับจะเป็นห้องนอนห้องพักได้หมดนะครับเพราะว่าทุกห้องก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นเงินขวัญถุงที่ผมผ่านวิธีนะครับโดยตั้งคิดว่าอยากให้เงินนี้เป็นเงินของพระราหูซึ่งสามารถนำโชคลาภนำเงินก้อนใหม่ๆเข้าสู่กระเป๋าเข้าสู่บ้านของคุณก็อันนี้ก็จะแจกฟรีให้ใครนะครับชุดนะครับอันนี้คือชุดที่หนึ่งนะก็คือชุดเหรียญพระราหูแล้วก็ชุดกระจกดูดซับกระจกเนี่ยชุดละ300บาทพระราหู299เหรียญพระราหู299ตีไป3,600บาทเนี่ยจะมีค่าจัดส่ง80บาทก็ตีถ้าเป็น679บาทนะครับ679บาทสำหรับชุดเหรียญพระราหูแนะนำให้เช่านะครับไม่ใช่เป็นหลักพันนะหลักตรงนี้ติดตัวแล้วมีโชคมีลาภเพิ่มขึ้นมีสิ่งดีๆเข้าบ้านเราครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขในราคา600กว่าบาทก็ฝากให้พิจารณาด้วยนะครับนี่เป็นเซตแรกคุณสมัครเข้าของคนทั้ง3เซตเนี่ยนะครับเดี๋ยวทาง call center ทางแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่ม VIP คุณไม่ต้องซื้อของซื้ออะไรหรือจ่ายเงินรายเดือนผมทั้งนั้นนะครับผมอยากให้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลเกี่ยวกับองค์พระราหูไปประกอบกับตัวเลขที่ผมให้ไปมันจะได้ปังๆขึ้นนะครับชุดที่2ของผมนะครับชุดที่2ของผมจะเป็นกระเป๋านะครับเนื่องจากนะครับกระเป๋านี่เกี่ยวกับการเงินเงื่อนจากว่าพระราหูท่านจะย้ายวันที่10เนี่ยกันยาแต่ผมจัดงานที่13นะไม่สับสนนะย้าย10จัดงาน13ท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นพบกันเงินเนี่ย
ผมแนะนำกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคกระเป๋าผู้หญิงแล้วก็กระเป๋าผู้ชายถ้ามีแฟนผู้ชายผู้ชายท่านผู้ชายไม่เชื่อแต่เขาเป็นคนทำงานหาเงินหรือเป็นคนที่ตอนนี้เงินฝืดหรือว่าอาจจะเคร่งเครียดเงินมันหมุนไม่ทันอะไรเงี้ยแนะนำให้เช่ากระเป๋าไม่ให้แฟนเราเลยนะหรือว่าเราเป็นผู้ชายเราก็เช่าได้นะครับหลายท่านถามว่าตอนนั้นมีกระเป๋าอีกกระเป๋าผู้ชายไม่มีหรือมีแต่ผมไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรนะโปรโมทเท่าไหร่มีทั้งหญิงและชายเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูใบละ888บาทเอากำลังเลขพระราหูเลย888นะครับถ้าจัดส่งก็ประมาณ80บาทนะครับก็ติดต่อที่ call center กระเป๋าชายกระเป๋าหญิงพร้อมเงินขวัญถุงนะครับกระเป๋านี่พิเศษนิดนึงแล้วกันอ่ะไหนๆแล้วผมจะแถมน้ำหอมหน้าเมตตาวิธีการใช้น้ำหอมที่ผ่านการปลูกเสกเนี่ยหลายท่านเคยชินว่าเออกลิ่นนี้เราต้องชอบผีกับตัวแต่กลิ่นเนี่ยผมคัดแล้วล่ะหอมแทบทุกกลิ่นแล้วนะแล้วแต่สไตล์ความชอบนะครับหอมเบาๆหอมหวานๆคือหอมแบบผู้ชายนะครับฉีดในรถเพราะรถเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการเดินทางมาหน้าที่จะนำไปให้เราเจอสิ่งทั้งดีและไม่ดีเจอช่องโชคลาภเจอทั้งพยานอันตรายเจอทั้งการเงินเราอยากให้รถพาเราไปในแต่สิ่งที่ดีแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเลยเนี่ยเราก็ฉีดน้ำหอมในรถในบ้านเองที่ผมบอกบ้านเองจริงๆถึงแม้บางคนทำงานหรืออยู่นอกบ้านนั้นเยอะแต่จริงบ้านเนี่ยคือจุดรวมของหัวใจเราเลยนะครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องเราลูกเราญาติเราหรือบางคนอาจจะอยู่คนเดียวเรื่อยก็ได้บ้านเนี่ยมันเป็นคือสิ่งที่เริ่มของสังคมเลยดังนั้นความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดแล้วมันก็อาจจะเติบโตอยู่ที่ในบ้านเราเนี่ยดังนั้นเป็นคือว่าเราอยากให้ความสำคัญของบ้านนะในภพของภพศาสตร์คืออยู่ในภพพันธุครอบครัวบ้านนะครับก็แถมน้ำหอมให้คนในคุณฉีดที่ในบ้านนะครับเช้าออกจากบ้านคุณก็ฉีดตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ขอให้เจอสิ่งดีๆอยากมีโชคมีลาภหรืออยากได้หน้าที่การงานหรืออยากให้คนรักหรืออยากให้เจอกับสิ่งที่คุณปรารถนากัลยาณมิตรคู่ครองคู่รักคุณก็ฉีดน้ำหอมก่อนออกจากบ้านตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมแถมให้สั่งกระเป๋าไป188บาทน้ำหอมเมื่อก่อน499ตอนนี้ผมแถมให้แล้วกันนะครับกระเป๋า1ใบน้ำหอม1ขวดในราคา888บาทเซตที่3นะครับที่ผ่านวิธีเป็นยันครั้งแรกที่ผมทำนะก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ผมด้วยครูผมนะอาจารย์สัมพันธ์กำลังใจท่านได้ให้เกียรติเขียนยันมงคลเพิ่มสำทับเข้าอีกให้มันเข้มขังขึ้นให้เป็นดับเบิลเลยดับเบิลเอทถ้ามี8ผมจะขอให้8ของท่านอาจารย์ไปเป็น88เลยนะครับเป็นยันระพาเทวันโภคทรัพย์นะครับโภคทรัพย์หมายถึงว่าไม่ใช่หมายโชคลาภอย่างเดียวเป็นเกี่ยวกับความมั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องเลยนะครับก็ส่งวันเดือนปีเกิดมานะครับผมก็จะถอดดาววางดาวให้ท่านแล้วก็เอาแผ่นยันตัวนี้นะครับเป็นกระดาษสวยงามเลยเขียนผูกดวงของท่านใส่กรอบหลุยสวยงามนะครับเดี๋ยวโชว์ขึ้นหน้าจอนะแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่สั่งยันเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ดูดวงมาหลายเดือนมากแล้วหลายท่านก็บอกยันดูดวงเท่าไหร่ค่าครู 1,000 บาทแต่ที่ผมไม่ค่อยได้ดูดวงช่วงนี้เพราะว่าพอเห็นปัญหาแล้วอ่ะมันก็ต้องแนะนำทางแก้พอแนะนำทางแก้สิ่งที่แก้เนี่ยนอกจากคุณจะไปใส่บาตรทำบุญถวายไหว้สังฆทานไปถวายน้ำมันตะเกียงไปถวายฟอดพงหลอดไฟแล้วมันก็ต้องแก้หลายๆอย่างนะของผมเนี่ยก็ต้องปรับที่ดาวกำเนิดฉะนั้นผมก็จะผูกดวงไปให้ผมจะดูดวงให้ฟรีสำหรับท่านที่สั่งยันแล้วนะในราคา999บาท1บาทผมขอเป็นค่าครูแล้วกันถ้าท่านโอนมาจาก999ก็ได้ตามใจหรือจะโอนให้ผม 1,000 บาทนะ1,000 บาทเนี่ยผมปกติผมดูดวงอยู่ที่ 1,000 บาทอยู่แล้วผมจะดูดวงแล้วก็จะทำแผ่นดวงแก้ผูกดวงพระราหูโภคทรัพย์เนี่ยนะครับแต่ว่ามีเวลากำหนดเวลานะเพราะว่าถ้าให้ผมดูดวงเยอะหลายคนหลายร้อยคนแบบนี้ไปตลอดงานผมเยอะฉะนั้นท่านที่สั่งยันในช่วงนี้ผมดูดวงให้ละกันเพราะว่าในว่าโอกาสในเรื่องจากโอกาสนะครับในเรื่องจากโอกาสที่พระราหูท่านจะย้ายในภพกันเนี่ยผมอยากให้ท่านมีตัวแก้มีสิ่งที่ดีในปีครึ่งท่านอยู่ในราศีพฤษภอีกปีครึ่งเนี่ยเราจะได้เฮงๆปังๆโชคมีรับการเงินชุดที่3นี้ 1,000 บาทนะนะครับ 1,000 บาทคือดูดวงนะครับให้ท่านแล้วก็ส่งยันพร้อมกรอบหลุยสวยงามไปให้นะครับมี3แบบทวนกันนิดนึงแบบแรก600กว่าบาทเองนะครับเป็นเหรียญพระราหูแล้วก็กระจกโค
คู่นี้มันต้องแมทชิ่งกันไปติดกระจกเพื่อเป็นแรงดึงดูดที่สำคัญแล้วก็เหรียญเนี่ยเป็นแรงส่งจากกระจกจากสิ่งดีๆที่เราทำติดตัวเราไปนะครับก็เหรียญ299กระจก300ถ้าจะส่ง80ก็บวกแล้วก็อย่างที่ผมบอก679แล้วก็ข้อที่2ก็มีกระเป๋า888บาทแถมน้ำหอม1ขวดนะน้ำหอมน้ำไม่ตันแล้วก็สำหรับแก้ก็เรียกว่าสิ่งร้ายต่างๆนะครับข้อที่3จะเป็นการดูดวงให้ฟรีดูดวงให้ฟรีเพราะว่าผมอยากให้เช่าแผ่นดวงเสริมโชคเสริมลาภพระราหูที่ผมผูกดวงไปให้พูดง่ายๆคือผมดูดวงให้คุณแล้วผมแก้ให้คุณโดยเขียนดาวเขียนยันซึ่งปกติถ้าดูดวงคุณรู้ว่าดวงไม่ดีคุณก็รู้แค่นั้นแต่มันแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมล่ะก็อยากให้คุณดูแล้วคุณอยากให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยากให้คุณรู้จักผมแล้วคุณเหมือนผมที่ประสบความสำเร็จแล้วมีโชคลาภเงินทองแล้วมีชื่อเสียงแล้วแล้วมีคนรู้จักแล้วเนี่ยอยากให้มันครอบครัวเรามีความสุขเราหน้าที่การงานดีนะครับการเงินเต็มกระเป๋านะครับทั้งหมดทั้งมวลให้โทรไปที่ call center นะครับไม่ต้องไลน์มาที่ผมนะเพราะว่าเป็นพันคนนะงานผมเยอะแล้วผมก็คงเดี๋ยวตกเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวเขียนผิดเขียนถูกหรือเรื่องดวงเรื่องอะไรเนี่ยผมขออนุญาตเอาเวลาตรงนั้นมาผูกดวงมาถอดดวงมาดูดวงให้ผมรับสายให้ผมตอบไลน์ด้วยผมคงจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะเอาเวลามาดูดวงนะเชื่อว่ามีคนหลายร้อยคนอยากให้ผมดูดวงแล้วได้แผ่นยันแน่นอนเพราะว่า 1,000 บาทในปกติผมก็ดูราคาอยู่แล้วแต่ได้แผ่นยันพร้อมกรอบซึ่งผมต้องสั่งทำนะครับต้องสั่งทำจากโรงงานแล้วยันผมก็ต้องเขียนให้ทำให้ที่สำคัญยันตัวนี้ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็ได้ท่านอาจารย์สำคัญท่านได้ผมเรียกว่าท่านใจดีมากเลยนะเมตตามากเลยที่เขียนยันอีกชุดหนึ่งลงในแผ่นยันเสริมให้ผมด้วยอยากให้ทุกท่านได้สิ่งดีๆไปนะครับติดต่อที่ call center นะครับ0954815412 0954815412ทั้ง3ชุดคุณสั่งชุดไหนก็ได้เดี๋ยวบอกแอดมินเลยบอกทาง call center ให้ดึงเข้ากลุ่ม VIP ผมมีให้เลขให้ผังเลขนะครับแทบทุกวันเพราะว่าทุกวันนี้ผมให้เลขรายวันด้วยนะแล้วก็ไม่อยากคุยนะเลขฮานอยผมนะตัวเดียว 80-90% นะหลุดน้อยมากนะครับก็หลายครั้งก็2เด้งนะบนล่างก็ลองดูลองพิสูจน์กันได้คือถ้าของดีก็ไม่ต้องคุยเยอะก็อยากให้ท่านผู้ชมตามผมไปนะ5ปีที่ผมจัดรายการเนี่ยนะครับมีอย่างเลยผมกำลังรุ่งแต่ผมหยุดจัดไป3เพราะว่าผมอยากให้ลองดูกับท่านอาจารย์อื่นๆบ้างแต่ถ้าคิดว่าเลขผมยังอยู่ในเส้นทางยังพูดว่าก็ยังพอเข้าอยู่นะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างหรือว่าพอแม่นพอสมควรก็ได้ติดตามกันไปนานๆนะครับ5ปีเนี่ยถือว่าก็ไม่นานแล้วก็ไม่ได้เร็วนะผมสร้างชื่อตรงนี้มาจัดรายการตรงนี้มา5ปีเต็มละก็เข้าปีที่6เป็นเลขการเงินด้วยเลข5ก็เลขดีอยู่แล้วนะครับทำได้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าคิดถึงนะครับไม่ได้มาคุยกับท่านผู้ชม3งวดนะกับ2เดือนยังไงวันนี้ขอพูดเยอะนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปถ้าท่านที่ดูต้นๆแล้วไม่อยากฟังข้อมูลดาวท่านก็นะครับเรียกกอไปดูตัวเลขเลยแล้วท่านที่ไม่อยากฟังของมงคลหรือของตัวช่วยหรือของที่ผมแนะนำจะแนะนำทีแนะนำทีแล้วก็หลายท่านชอบไปแล้วเกิดสิ่งดีๆท่านดูเลขเสร็จท่านก็อาจจะกดปิด YouTube เลยนะแต่ถ้าท่านยังฟังถึงตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านประสบความสำเร็จงวดวันที่1กันยายนเนี่ยผมเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าพระราหูที่ผมเคารพเนี่ยท่านจะให้โชคให้ลาภกับท่านที่ชมเพราะว่าท่านที่ไม่ชมท่านเขาก็ไม่รู้จักหรอกแต่ท่านที่ชมเนี่ยถือว่าท่านต้องมีใจผูกพันสัญญาเดิมนี่คือเราต้องอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่จะถึงขั้นที่จะศรัทธากันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่สัญญาเดิมที่เราเคยมีต่อกันด้วยฉะนั้นผมเองก็ตั้งจิตตั้งแต่แรกตั้งมั่นนะครับว่าผมจะเผยแผ่แล้วก็จริงๆก็มีคนทำอยู่เยอะอยู่แล้วแต่ผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกเรื่องราวของพระราหูที่ทำให้ผมผ่านวิกฤตสุดๆของชีวิตมาได้แล้วก็ยังไงผมอยากให้ท่านชมนะได้ผ่านและเจอสิ่งดีๆที่เหมือนที่ผมเจอนะครับก็หลายท่านถูกนะมีช่วงเวลาไปแนะนำนะ600กว่าบาทบางครั้งอยากขี้เหนียวเลยครับเพราะว่าไม่ต้องทำบุญให้ผมก็ได้ไม่ต้องโอนให้ผมแต่ผมอยากให้เช่าของมงคลไปของเนี้ยจะได้อยู่ติดตัวคู่คุณและคู่บ้านคุณนะ
งวดนี้ขอสักงวดนึงไม่ต้องโอนเงินทำบุญให้ผมนะครับไม่ต้องโอนเงินสินน้ำใจให้ผมเช่าของมงคลชอบชุดไหนชอบไปหลาย 70-80% ที่ถูกในไลน์แล้วดูคลิปผมอยู่นะผมแนะนำอยากมีเงินเข้ากระเป๋าก็เช่ากระเป๋าไปอยากให้บ้านเราแล้วก็ครอบครัวเราแล้วตัวเราเนี่ยเจอแต่สิ่งนี้ก็เช่าเหรียญพระราหูพร้อมชุดกระจกไปแต่ถ้าท่านชอบดูดวงอยากให้ทำนายดวงก็เช่ายันนะผมจะดูดวงให้มาทำนายแล้วบอกการแก้ไขพร้อมจะบอกไปมันก็เท่านั้นแหละผมอยากจะทำแผ่นดวงให้คุณไปวางไว้ที่ในห้องพระหรือวางไว้บนชั้นที่สูงๆเพื่อให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับร้ายกับกลายเป็นดีดีแล้วก็ให้ยิ่งดีทวีคูณเพิ่มขึ้นไปพบกับผมได้ใหม่ในคลิปโค้งสุดท้ายในเงินโชคจากราศีนะครับก็รอเป็นเวลาสัก 4-5 วันผมจะกลับมาจัดอีกครั้งขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอเชิญร่วมงานรับพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ18ปีมีครั้งเดียวพบกับพิธียันยับแก้เคล็ดราหูค้นทรัพย์พิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนความไม่มีให้มั่งมีทวีคูณและพิธีกวนน้ำอัมฤตประกอบพิธีโดยอาจารย์สัมพันธ์กำบังพันธ์อาจารย์ปืนมนฮินดูและอาจารย์ชาญโฮลลี่พิธีเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางแคพบกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563